โค้ชไทยกับท่าเรือเรายากอ่ะผมว่าเกมนี้ท่าเรือไม่แพ้แต่ว่าเล่นกับสุโขทัยเล่นลำบากครับท่าเรือเล่นลำบากทุกปีเจอสุโขทัยอ่ะสกอร์หน่อย1-1จะเหมือนแต่ผมมองว่าท่าเรือตอนนี้มันหยุดยากแล้วท่าเรือต้องเอาเกมอย่างเงี้ยคือเขาพี่อั๋นคงรู้แหละว่าต้องไม่พลาดครับผมให้ไปเฉือนเลย2-1อุทัยเจอกับเมืองทองคิดว่าเกมนี้อุทัยไม่แพ้ในบ้านครับน่าจะดีพอที่จะไม่เผลอๆไปชนะด้วยนะเมืองทองแพ้2เกมติดเลยเหรอไม่แปลกนี่ ไม่แปลกพิก8ครับบุรีรัมย์เจอ BG บ้านบุรีรัมย์ผมมองว่าพี่ธงทำบอลดีกว่าปาปาสแล้วอาจจะเป็นเกมสั่งลาปาปาสนะ ก็คิดว่าเกมนี้ BG ดูดีกว่านิดๆแต่ผมว่าเกมนี้ออกเสมอแล้วกัน 2-2 ไป3วันนะฮะก็อันนี้จะเป็นวันศุกร์จะเป็นเกมปิดท้ายละปิดท้ายในเดือนตุลาใช่มั้ยในเดือนนี้แล้วก็จะปิดท้ายคือบอลถ้วยต่อไปวันที่1 1พฤศจิกายนครับบอลถ้วยช้าง FA ครับมา27ครับเทโรเจอขอนโหเทโรในบ้านอีกแล้วเหรอโหของดีนะเทโรในบ้านเทโรในบ้านนี่ของดีอ่ะผมว่าชนะ 2-0 มีอ่ะคู่นี้โอ้ผมว่าสบายนะเทโรสบายขอนแก่นเป๋ด้วยขอนแก่นไม่มีโค้ชด้วยผมว่าสบายนะบูกินยองยิงอีกทั้งสองสามลูกอ่ะตอนนี้บูกินยองยิงไปกี่ลูกฮะ7ลูกใช่ป่ะ7เป็นรอนัลซันโวโหดจัดประหลัดบอกสกอร์นะตามเดียวกับบอลแหละ2-0ไปโค้ชไทยกับท่าเรือเรายากอ่ะคือท่าเรือเล่นกับสุโขทัยท่าเรือเล่นไม่ค่อยดีนะแต่เอาตรงบอลสุโขทัยที่ดูมา 2-3 เกมมันทรงมันไม่ค่อยมีไงคือปีนี้บาโจ้ก็คือบาโจ้ก็ไม่ได้พีคแต่ที่มันหนักกว่าคือคู่หูบาโจ้แล้วพอเวลาสุโขทัยไม่มีพวกคู่หูต่างชาติอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีละคือผมว่าท่าเรือเขาน่าจะมีบทเรียนจากเกมแพ้ตาดเพราะงั้นก็น่าจะต้องรัดกุมหน่อยเพราะว่าวันนั้นก็ไปเปิดเกมแรกใส่กระจายเหมือนกันมันก็เลยทำให้แบบจำเป็นที่จะต้องเล่นรัดกุมอย่างน้อยต้องมีแต้มกลับออกไปอะไรเงี้ยเพื่อที่จะอยู่ในฟอร์มอยู่ในโมเมนตัมผมว่าเกมนี้ท่าเรือไม่แพ้แต่ว่าเล่นกับสุโขทัยเล่นลำบากครับท่าเรือเล่นลำบากทุกปีเจอสุโขทัยสกอร์หน่อย1-1จะเหมือนแต่ผมมองว่าท่าเรือตอนนี้มันหยุดยากแล้วสุโขทัยก็คือผมมองว่าตอนนี้ท่าเรือต้องเอาเกมอย่างเงี้ยคือเขาพี่อั๋นคงรู้แหละว่าต้องไม่พลาดครับผมให้ไปเฉือนเลย2-1ท่าเรือเฉือน2-1ในวันเสาร์ก็จะมีเชียงรายเจอชลบุรีในบ้านชลบุรีเชียงรายและในบ้านน่ะมันจะดูค่อนข้างกดดันก็จะเห็นว่าเล่นตื้อๆเล่นไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่เวลาเล่นนอกบ้านจะดีก็จะเป็นทีมที่เล่นยากกับคู่แข่งทุกทีมนะส่วนชลบุรีเนี่ยต้องดูจริงๆเกมนี้วีคนี้ไม่มีไงอยากเห็นคือผมพูดอย่างนึงนะตอนนี้คือเทโกเขาพยายามที่จะเซตระบบให้มันเปลี่ยนรูปแบบของชลบุรีให้มันเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมากคือเราจะเห็นว่าเขาดันแจ๊บไปเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์เขาให้โอกาสเด็กทุกคนพิทักษ์พิมพ์แป้บุคคลีเล็มดีอะไรพวกนี้ลงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพอเขาเซตระบบได้ดีเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ดีสำหรับชลบุรีเหมือนกันแต่การเจอเชียงรายก็เล่นในบ้านยากเล่นในบ้านยากหมายความว่าไปสู้ด้วยในบ้านเชียงรายยากจะชนะยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าเกมนี้ก็น่าจะเสมอกัน1-1โอเคก็คล้ายๆกันครับมองว่าเสมอชลบุรีก็คือด้วยความที่มันพลาดมาเยอะเกมนี้ก็ต้องแบบประคองไม่ให้แพ้ใช่หนึ่งหนึ่งได้ลำพูนนครปฐมโอบอลน่าดูคู่นี้น่าดูผมว่าแพ้เกมนี้กาม่าน่าจะออกถ้ายังพลาดถ้าแพ้นะถ้าแพ้นะถ้าพลาดกับนครปฐมเกมนี้เพราะว่ามันเป็นเกมที่เจอกันในทีมโซนนครปฐมไม่ใช่ทีมโซนล่างนะครับแต่มันต้องชนะแต่นครปฐมเป็นทีมน้องใหม่เพราะฉะนั้นลำพูนวางเป้าถึง3คะแนนแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องชนะครับไม่มีทางเลือกเพราะแล้วผมก็คิดว่าเกมนี้ลำพูนน่าจะกลับมาอ่ะคิดเหมือนกันสกอร์1-0ชนะหืดๆผมว่า2-0ไปลำพูนแล้วก็ปิดท้าย28เป็นอุทัยเจอกับเมืองทองโอ้โหผมชอบอุทัยเล่นนะช่วงเนี้ยเล่นในบ้านด้วยเล่นในบ้านด้วยคือไอตัวผิวสีชื่ออะไรนะใครอะลิกาโดซันโตสชิคุซี่เอ็มบ้าผมไม่ค่อยชอบตัวเนี้ยมันคือชิคุซี่เอ็มบ้าได้เร็วแต่ไม่ชัวกับกันเป็นลิคาโดซันโตสที่คือถ้าเป็นตำแหน่งชิคุซี่แล้วไปเป็นอาเดโฟลินอะกาฟาแต่ตัวนี้ชัวร์เลยถูกป่ะหรือว่าเป็นเอริเก้ก็ได้มันก็จะชัวร์กว่านี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าเกมนี้อุทัยไม่แพ้ในบ้านครับน่าจะดีพอที่จะไม่เผลอๆไปชนะด้วยนะโอ้ยชนะเมืองทองแพ้2เกมติดเลยเหรอไม่แปลกนี่
ไม่แปลกสมมุติใครควรจับคู่ธีรพัฒน์ลาบุตรไม่แปลกทำไมจะแพ้2นัดติดไม่ได้ก่อนหน้าแพ้มา4เกมเอ้าหัววันนี้เชื่อตู่แล้วกันผมก็คิดทรงนี้แหละว่าอุทัยมันกำลังดีอ่ะอุทัยเล่นในบ้านด้วยนะครับก็ผมว่าเฉือนได้แล้วกัน 1-0 มีนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะก็จะเป็นตราดเจอประจวบตราดได้เล่นในบ้านดีเพราะว่ามันหลายๆอย่างประจวบเนี่ยน่าจะชินกับสนามเรียบสนามหญ้าเรียบๆเนียนๆนะประเจียบประจวบชุนไอ้ชินไม่ชุนเกมนี้เกมแต่ไปเจอตาดเนี่ยโอ้โหหญ้าฟูเหมือนนั่นเลยถ้าเหลือยังไม่รอดอ่ะเหมือนฝอยขัดหม้อแล้วถ้าเหลือยังไม่รอดคิดดูดิก็คิดว่าเกมนี้ตาดเอาอยู่ครับคิดเหมือนกันผมว่าตาดไม่ถึงชนะนะใช่ถึงชนะเลยนะอ๋อนี่คุณเบื่อบันดวิดโดยตรงวะเนี่ยไม่ได้เบื่อแต่แค่แทงสวนบ้างเฮ้ยอะไรวะปกตินี่โอ้โหเชียร์ตลอดเลยคิดว่าตัดคือแต่ตัดในบ้านดีอยู่แล้วตัดในบ้านดีนะแล้วก็มาโอ้โหบิ๊กแมตช์ครับบุรีรัมย์เจอบีจีบ้านบุรีรัมย์เล่นด้วยยากมากๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ถ้าถามผมวัดตามบัญญัติตายางแล้วกันอันนี้มันฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติตายางนะแต่เราวัดตามตำแหน่งอ่ะผมว่าชั่วโมงนี้ BG บางตำแหน่งดีกว่าถ้าเราวัด11คน BG อาจจะดีกว่าสักประมาณ6บุรีรัมย์อาจจะ5แล้วก็มาทีนี้มาจิ้มกันที่โค้ชผมมองว่าพี่ธงทำบอลดีกว่าปาปาร์ตในมุมมองผมนะคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาอาจจะล้ากันมาทั้งคู่ไงเพราะปล่อยตัวไปทีมชาติทั้งคู่เขาก็ล้ากันมาทั้งคู่เพราะเนี่ยทุกอย่างมันเสมอกันทีนี้ก็มาวัดกันที่ตัวโค้ชผมว่าพี่ธงทำบอลได้ดูดีกว่าปาปาร์ตมุมมองผมนะคิดไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปแต่ว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้ BG มีโอกาสบุกไปชนะบุรีรัมย์เลยคือผมยังมองแล้วอาจจะเป็นเกมสั่งลาปาปาร์ตนะไม่เอ้าทำไมไม่แปลกบางวันทำทีมนัดเดียวยังออกเลยโอ้ไม่แต่ถ้าเรามองในคุณภาพก็ต้องยอมรับว่าพอมันเป็นองค์รวมอ่ะบุรีรัมย์ยังดีกว่าแหละและเป็นเกมในบ้านด้วยนะเป็นเกมในบ้านด้วยก็ผมเชื่อส่วนตัวนะว่า BG จะสู้ได้แต่สุดท้ายมันจะมาขายตรงจังหวะสุดท้ายอ่ะผมคิดว่ามันตัวอย่างของ BG อ่ะถ้าถามผมนะลามิวกับอีกอร์ผมว่าเกรดใกล้เคียงกันเรามาวัดกันทีละตัวก็ได้ลามิวกับอีกอร์เกรดใกล้เคียงกันธีรศิลป์ตอนนั้นน่าจะยังไม่หายแต่ฝั่งบุรีรัมย์จะมีดุมบุย่าใช่ป่ะส่วนฝั่งสุภชัยเงี้ยส่วนฝั่ง BG มีเจลบเฮ้ยคนอื่นนี่วะแพทริกก็ตัวสำรองเจลบอีกทีนึงโอ้ยมันไม่มีแล้วไม่เป็นไรน้องชายผมน้องชายผมสู้ได้อยู่แล้วอ่ะเสร็จปุ๊บมาดูตรงกลางอ่ะแบ็คซ้ายอ่ะแบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายเต้พิธีวัฒน์กับศาสลักษณ์ผมว่าพอกันวัฒนากรดิผมว่าพอกันเต้พิธีวัฒน์กับศาสลักษณ์ผมว่าพอกันไม่วัฒนากรแบ็คซ้ายตรงกลางเนี่ยอ่ะตรงกลางธีรธรเนี่ยเจอสารัตน์อ้าวแล้วเขาชอบก๊อปปี้กันอ่ะสารัตน์เดินทางนี้ธีรธรจำได้อยู่แล้วธีรธรพิยดลพิยดลนะของบีเจจะเป็นฉันมงคลเฟดดี้อะไรเงี้ยหน้าต่ำเป็นชนาทิพย์ไอ้นั่นเป็นเขาสิทธิ์มันก็ดูเด็ดใกล้เคียงกันนะแบ็คขวาบุยรามเป็นรัตนากรใหม่คราวนี้แบ็คขวาของบีจีเป็นสันติภาพจันงอมหรือว่าไลฮาจะหายมาแล้วเซนเตอร์ของบุยรามเป็นเดียนคูกับคิมมินแจคิมมินแจไอคิมมินย็อกคิมมินแย็กเฮียฝั่งของ BG เป็นวิกเตอร์กาโลโซกับจักรพันธ์เมสุวรรณอาจจะมีชนพัฒน์อะไรเข้ามาก็ยังดูสูสีประตูก็สูสีเห็นป่ะมันก็จะเหลื่อมๆแล้วถ้าเรามาจิ้มกันอะไรเงี้ยก็คิดว่านะครับคิดว่าเกมนี้ผมรู้สึกว่า BG เขาจะมีอะไรพิเศษกว่าคือปีนี้เราไม่เห็นในบุรีรัมย์เราไม่เห็นว่าเกมกำลังตื้อๆบุรีรัมย์จะมีซอสปี้อย่างปีที่แล้วมีเขาสิทธิ์ปีแล้วคือถ้าแบบตื้อๆเลยเขาสิทธิ์แม่งยิงเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ไม่มีปีนี้ยังไม่เห็น8เกมที่ผ่านมายังดูแบบตื้อๆไม่งั้นมันต้องมีแบบลูกปฏิหาริย์ยิงเชียงรายได้แล้วอะไรเพราะว่าบุกอยู่ฝั่งเดียวก็คิดว่าเกมนี้ BG ดูดีกว่านิดแต่ผมมองบุรีรัมย์นะผมรู้สึกว่าในบ้านเขาเอาลงยากอ่ะครับถ้าเป็นเกมในบ้าน BG เยอะอีกอย่างนึงแต่ผมว่าเกมนี้ออกเสมอแล้วกัน 2-2 ไปปิดท้ายทูแบงคอกกับราชบุรีBG นี่แซะไม่เลิกเลยขนาดเป็นพิธีกร BG ส่งไปครบแล้วครับผมก็แซะ BG ด้วยแหละครับผมก็แซะหมดแล้วครับผมไม่ได้แซะนี่ใส่เสื้อ BG ไม่ได้หมายความว่าเชียร์ครับผมก็แซะทั้งคู่นี่ผมไปทำงานให้ BG ต่อครับบอกเลยผมก็แซะหมดแล้วครับผมใครมามีอะไรให้แซะผมแซะทุกคนนะครับผม
อ่ะปิดท้ายทรูแบงคอกกับราชบุรีแบงคอกในบ้านแบงคอกก็น่าจะล้าเหมือนกันเป็นไงพอใจยังแบงคอกก็น่าจะล้าเหมือนกันปล่อยตัวทีมชาติแล้วราชบุรีก็ล้าเหมือนกันปล่อยกำพลกับดีสอนเป็นทีมชาติล้าเกมเจอล้าโธ่เกมเยือนเนี่ยเป็นปัญหาของราชบุรีครับว่าแบงคอกกินนิ่มกินนิ่มแบงคอกชนะเกมเชียงรายแบบพลิกสถานการณ์มาได้แล้วผมว่านี่คือเกมจุดเปลี่ยนแล้วเกมนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแกร่งต่อไปนะครับอ่ะสกอร์หน่อยสกอร์ปิดท้าย2-0อ่ะคิดเหมือนกันผมว่าทูแบงคอกเอาอยู่2-0ครับประมาณนี้ประมาณนี้พอใจยังอ่ะแฟนบุรีรัมย์พอใจยังนี่แซ่ให้แล้วโจ